ลดละเลิกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ได้หุ่นดีจะมีได้ง่ายขึ้นหลายเท่าเลยแหละนะครับ คลิปนี้นะครับขอยกตัวอย่างที่เป็นยอดฮิตมาเลยแล้วกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มขนมของหวานต่างๆนานานั่นเองครับเพราะผมบอกเลยครับว่าพวกของหวานเนี่ยเรารับไปในปริมาณที่น้อยแต่มันนำพาความอ้วนมาให้มหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลี่ยงไปก่อนลดได้ลดเลิกได้เลิกเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับกลุ่มที่2เลยครับก็คือจะเป็นประเภทของพวกแป้งทอดครับโอ้โหที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเอามาทอดกับน้ำมันพรึ่มๆเลยที่เอามาฟิวชั่นกันมันนำพาความอ้วนมาให้โหดร้ายไม่แพ้ของหวานเลยนะครับเช่นพวกเฟรนฟรายเงี้ยครับหรือเป็นมันฝรั่งทอดกรอบหรืออาจจะมาในรูปแบบของพวกเนื้อสัตว์ที่เอาไปชุบเกล็ดขนมปังทอดอย่างเงี้ยใช่หมดเลยโอเคนะครับกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มอาหารแปรรูปที่เรากินกันเยอะๆบ่อยๆเลยครับเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวมาม่าบะหมี่สปาเกตตี้มักกะโรนีหรือพวกเมนูเส้นต่างๆเนี่ยที่เขาแปรรูปมาหรือถ้าเป็นกลุ่มโปรตีนก็อย่างเช่นไส้กรอกลูกชิ้นแฮมเบคอนอย่างเงี้ยครับพวกอาหารแปรรูปจะไปสะสมง่ายและเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีคุณภาพครับกับกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายครับก็คือจะเป็นกลุ่มอาหารที่มีการปรุงรสสูงๆเช่นพวกเครื่องแกงน้ำแกงหรืออะไรต่างๆนานาที่โอ้โหทั้งเค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ควรเอาออกไปก่อนถ้าอยากกินจริงๆขอให้กินในวันชีทเดย์ก็พอแล้ววันที่เราคุมอาหารปกติก็ขอให้เลือกอาหารที่ดีมีคุณภาพและควบคุมอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเพียงเท่านี้หุ่นดีก็มีได้ง่ายๆแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ